ระทึกที่จังหวัดปทุมธานีฮะเจ้าหน้าที่จับงูเหลือมตัวยาวใหญ่กว่า7เมตรฮะเจ้าหน้าที่สมาชิกศูนย์วิทยุหน้าพระลานฐาน33ตอนรับแจ้งมาไม่เท่าไหร่นั่งรถมาไม่เท่าไหร่พอลงรถลงมาเนี่ยนะฮะตกใจงูเหลือมเนี่ยยาวเกือบ8เมตร7เมตรกว่าๆแล้วพอมาถึงไม่ไปไหนมันไม่รู้จะไปไหนมันก็นอนแข็งอยู่ตรงนั้นนะฮะพอเจ้าหน้าที่พยายามจะไปจับมันเริ่มจะสู้พอไปสู้จะทำไงต้องใช้บ่วงทำบ่วงขึ้นมาในการจับคอมันก่อนตอนจับก็ไม่ง่ายนะฮะพอทำบ่วงจับคอมันโอ้โหแรงมันเยอะมากมันพยายามจะรัดคน 4-5 คนเนี่ยด้วยตัวของมันเพียงตัวเดียวจับตัวได้จับหัวได้ล็อกไปล็อกมาลากโอ้โหขออภัยวินาทีนี้ผมลืมเล่าวินาทีนี้คือพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่นำการจับครั้งเนี้ยพยายามจับที่หัวมันปรากฏว่ามันสะบัดหลุดมือเจ้าหน้าที่และยิ่งพุ่งมาแหวกกัดเจ้าหน้าที่ฮะเห็นรูมาสักครู่นี้รูมาสักครู่นี้คือถุงมือหนังนะฮะมันกัดทะลุถุงมือหนังของเจ้าหน้าที่เลยมีภาพลองเปรียบเทียบไหมความยาวของเจ้างูเหลือมตัวนี้ยาว7เมตรเอาตัวหัวจนท้ายเนี่ยนะครับความยาวแบบเนี้ยยาวเกินรถกระบะคันหนึ่ง7เมตรฮะและหนักเนี่ยไม่ต่ำกว่า100กิโลกรัมท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ก็จับเจ้างูยักษ์งูเหลือมยักษ์ตัวนี้เอาไว้ได้ที่ปทุมธานีขออภัยฮะเล่าไปเล่ามาลืมบอกที่หมายโรงบรรจุก๊าซปตท.หมู่1ตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับไปมายังไงก็ไม่ทราบนะฮะเพราะดีที่เจ้าที่ท่านจับเอาไว้ได้แล้วนะครับ